สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆอยู่ป.อะไรคะเนี่ยป.1วันนี้พบกันในวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะวันที่9เดือนกันยายนนะคะพุทธศักราช2554ชั่วโมงแรกสนุกไหมคะสนุกเด็กๆเรียนรู้ปันกันไปปันแบ่งปันกันไปในเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยในเรื่องของอะไรคะใบก็คือส่วนประกอบของอะไรคะของอะไรลูกของต้นพืชนั่นเองนะคะแล้วก็มีการวาดใบด้วยใช่ไหมลูกใบไม้ทำหน้าที่อะไรเอ่ยใบไม้ทำหน้าที่อะไรคะหายใจหายใจใบไม้ยังทำหน้าที่อื่นๆอีกใช่ไหมลูกอ้าวใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องจำชั่วโมงที่2วรรณกรรมค่ะวรรณกรรมสนุกสนุกคุณครูฉันทนาเล่านิทานให้ฟังในเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นไงคะรูปร่างหน้าตาน่ารักแต่ว่าลักษณะของปากเป็นคนปากว่างเพราะอะไรเขาถึงปากว่างล่ะลูกเขาเกิดมาใช่ไหมคะแล้วปากของเขาก็เป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่พูดมากเลยลูกไม่ใช่ว่าเขาพูดมากแล้วปากเขาก็เลยกว้างใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นลักษณะของคนแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะเกิดมาหน้าตาดีบางคนก็อาจจะเกิดมาหน้าตาสวยนะคะบางคนก็อาจจะเกิดมาพิการเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของคนแต่ละบุคคลแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดมาแล้วรูปร่างหน้าตาดีนะคะสมองดีสติปัญญาดีร่างกายของเรามีส่วนประกอบครบนะคะคนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ทำไมลูกที่โชคดีนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากไหนลองตบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีตบมือ5ทีตบมือ5ทีแล้วนั่งตัวตรงกันแล้ววันนี้เรามาสนุกสนานในเพลงสนุกๆ นะคะพระอาทิตย์ใจดีมาอีกแล้วค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมนะคะลูกพระอาทิตย์ใจดีค่ะพระอาทิตย์ใจดีค่ะคุณครูขอรอยยิ้มนะคะวันนี้ให้กับเพื่อนๆของเราที่อยู่ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะให้กับคุณครูของเราด้วยค่ะคุณครูด้วยI'm not afraid to die.
อยน่ารักมากเลยพระอาทิตย์ใจดีนะคะวันนี้เด็กๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มยังอารมณ์ดีค่ะคุณครูให้คะแนนเด็กๆคนละ 1,000 คะแนนค่ะน่ารักมากเมื่อพร้อมแล้วสองตาดูกันเลยค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้ปลายทางพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมและต้นทางละลูกพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมเช่นเดียวกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันในสไลด์เลยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะลูก